วัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้นะครับแอดมินก็มีข่าวด่วนมานำเสนอนั่นก็คือเรือยกพลขนาดใหญ่ของรัสเซียนะครับถูกยูเครนโจมตีซึ่งเรือยกพลขนาดใหญ่นี้นะครับก็เป็นเรือชั้นเอลิเกเตอร์นะครับจากรายงานข่าวนะครับเรือชั้นนี้นะครับกำลังขนถ่ายนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็สิ่งของต่างๆนะครับที่จะเข้าไปเสริมแนวรบในมาริโอพอลนั่นเองครับแต่ทว่าพวกมันนั้นกลับถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธของยูเครนซึ่งจากการรายงานจากทางฝั่งรัสเซียนะครับเขาได้ให้ข้อมูลว่าเป็นขีปนาวุธแบบตุสกายูนะครับและการโจมตีในครั้งนี้นะครับมันเกิดขึ้นเมื่อเวลา 07:45 นนะครับที่ท่าเรือเบอร์เดียนะครับถ้าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าแอดมินออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าแอดมินก็ไม่แน่ใจว่ามันออกเสียงว่าเบอร์เดียนหรือเปล่านะครับซึ่งเรือนะครับซาราตอฟเนี่ยเป็นเรือชั้นเอลิเกเตอร์เป็นเรือขนส่งขนาดใหญ่ของรัสเซียเขานะครับก็ถูกขีปนาวุธตุสกายูของยูเครนนะครับยิงโจมตีเข้าไปนอกจากนี้นะครับยังมีเรืออีก2ลำนะครับก็โดนไปด้วยจากภาพที่เราเห็นเนี่ยทำให้เรือนะครับหลังจากถูกโจมตีก็ได้เกิดเพลิงไหม้นะครับโหมลุกอย่างหนักคาดว่าเรือทั้ง3ลำนี้นะครับจะได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยทีเดียวครับและท่าเรือแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมมันก็อยู่ห่างออกไปนะครับจากเมืองท่ามาริโอพอลนะครับที่กำลังรบกันอย่างดุเดือดในขณะนี้ห่างไปทางตะวันตกเฉียงใต้นะครับราวๆ65กิโลเมตรเท่านั้นครับซึ่งในขณะนี้นะครับคุณผู้ชมยุทธการคีมเหล็กของรัสเซียนั้นเรียกได้ว่ามีความเข้มข้นเป็นอย่างมากนะครับสำหรับสถานการณ์ในมาริโอพอลนั้นฐานยูเครนและกองพันอาซอฟนั้นเรียกได้ว่ากำลังแย่นะครับเพราะว่าถูกปิดล้อมจากทุกด้านส่วนกำลังคนที่เหลือภายในเมืองนะครับปัจจุบันคาดว่าจะเหลือเพียง 7,000 นายเท่านั้นจาก 14,000 นายนะครับนอกจากนี้นะครับเสบียงอาหารและน้ำดื่มต่างๆของเมืองนี้นะครับก็กำลังจะหมดไปส่วนอาวุธหนักต่างๆของฐานยูเครนในเมืองนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะถูกทำลายลงไปมากแล้วครับพวกเขานะครับอาจจะมีเพียงกระสุนปืนเล็กนะครับแล้วก็อาวุธต่อต้านรถถังนะครับที่ยังพอเป็นเขี้ยวเล็บสำคัญที่จะเอาไว้นะครับยันฐานรัสเซียและทหารเชเชนทหารที่มาจากโดเนตอีกด้วยนะครับก็ไม่เป็นที่แน่ชัดว่ากองพันอาซอฟและทหารยูเครนที่อยู่ในเมืองนี้นะครับจะสามารถยื้อเวลาไปได้อีกนานเท่าใดครับมีรายงานนะครับจากสำนักข่าวต่างประเทศว่าทหารยูเครนที่อยู่ในวงนอกนะครับไม่สามารถที่จะตีฝาวงล้อมของรัสเซียนะครับเข้ามาช่วยเหลือทหารในมาริโอพอลได้ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมจากการเตรียมตัวกว่าระยะ8ปีนะครับของทหารในมาริโอพอลนั้นบางแหล่งข่าวนะครับก็ได้ให้รายงานว่าพวกเขานั้นได้สร้างนะครับฐานที่มั่นดัดแปลงที่แข็งแรงบางทีพวกเขาอาจจะมีการเตรียมเสบียงต่างๆแล้วก็ได้ทำการนับทำที่ซ่อนอำพรางนะครับอาวุธหนักเอาไว้แล้วก็เป็นได้นะครับจากบางแหล่งข่าวก็ได้รายงานอีกว่าอาวุธนะครับแบบตุสกายูนี้ได้ยิงออกมาจากพื้นที่ของมาริโอพอลนั่นแหละครับเพราะว่าอาวุธชนิดนี้นะครับมันมีระยะยิงไกลถึง120กิโลเมตรเลยทีเดียวครับและสำหรับเรือซาราตอฟนะครับชั้นเอลิเกเตอร์นั้นพวกมันมีขนาด 4,700 ตันครับมีความยาวอยู่ที่ 112.8 เมตรสามารถทำความเร็วสูงสุดในทะเลนะครับอยู่ที่33กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถบรรทุกทหารนะครับได้ราวๆ300ถึง450นายครับรถถังนั้นสามารถบรรทุกมาด้วยเพิ่มได้อีก20คันหรือว่ารถรบทหารราบนะครับได้จำนวน40คันหรือว่าน้ำหนักบรรทุกรวมๆทั้งหมดนะครับก็คือ 1,000ตันนั่นเองครับเรือชนิดนี้นะครับมีลูกเรือที่ทำงานในเรือก็ประมาณ55นายครับเอาละครับคุณผู้ชมทีนี้เรามาดูขีดความสามารถของระบบขีปนาวุธตอสกายูของยูเครนกันบ้างนะครับซึ่งจากรายงานของแหล่งข้อมูลเปิดนะครับพวกเขาก็มีขีปนาวุธชนิดนี้อยู่ประมาณ90ระบบนั่นเองครับสำหรับขีปนาวุธแบบตอสกายูนะครับเป็นขีปนาวุธพิสัยใกล้มีระยะยิงราวๆ120กิโลเมตรครับติดตั้งหัวรบขนาด480กิโลกรัมมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 5.3 มัคนั่นเองครับพวกมันนั้นติดตั้งอยู่บนยานเกราะสะเทินน้ำสะเทินบกแบบ 6x6 นะครับขนาด 18.15 ตันซึ่งรถชนิดนี้นะครับมันสามารถทำความเร็วสูงสุดได้บนถนนที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถเคลื่อนที่ไปในน้ำ
ครับด้วยความเร็ว8กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีระยะปฏิบัติการนะครับราวๆ650กิโลเมตรและใช้พลประจำรถ4นายนั่นเองครับจะเห็นได้ว่ารถชนิดนี้นะครับถึงแม้ว่าพวกมันจะเก่าแล้วแต่ว่าความเก่าของมันนั้นก็ยังเหลือเฟือครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปที่ได้นำมาฝากกันในวันนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับก่อนจากกันแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของ Thai Military นะครับได้ทำคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ